BRIC Superbike ปิดฉากสุดมันสแตมฟอร์มโหดเบิร์นชัยส่งท้ายฤดูกาลกีฬาวันที่8กันยายน2567 19:12 น.สุดยอดการแข่งขันซูเปอร์ไบค์เบอร์หนึ่งของไทยแพลนบีมีเดีย BRIC Superbike Championship 2024รูดม่านปิดฉากเรียบร้อยแล้วหลังดวลเรสสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายน2567โดยสแตมอภิวัตวงธนานนท์อดีตนักบิดเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants เหมาชัย2เรสส่งท้ายปีขณะบอลจากกริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing Team พังงาดคว้าแชมป์ประจำปีในรุ่นใหญ่เฉือนคู่แข่งเพียง1แต้มหลังผ่านฤดูกาลสุดเข้มข้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Plan B MediaBRIC Superbike Championship 2024 สนามสุดท้ายดวลความเร็วเรสสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนเพื่อชิงแชมป์ประจำปีทุกรุ่นของฤดูกาลนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การลุ้นแชมป์ประจำปีในรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์ไบค์ 1000cc ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างบอลจากกริดแสวงสวัสดิ์จ่าฝูงจาก East NJTPTT Lubricants Racing Team และสแตมอภิวัตวงธนานนท์อดีตนักบิดเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants ที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยทำให้เขาพลาดการเก็บคะแนนในสนาม3เกมเรสนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสแตมอภิวัตที่ออกนำจากตำแหน่งโพและบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกแบบม้วนเดียวจบด้วยเวลา19:31.410 วินาทีตามด้วย CKชัยวิชิตนิสกุลจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ตามหลัง 3.198 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของบอลจากกรีฑาตามหลัง 8.092 วินาทีแต่ก็เพียงพอให้เขาผงาดคว้าแชมป์ประจำปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยมี101คะแนนเฉือนรองแชมป์อย่างสแตมอภิวัตเพียง1แต้มเท่านั้นด้านเบนซ์เรซซิ่งอริทัชวรโรจน์เจริญเดชนักบิดชื่อดังเข้าป้ายในอันดับ3ของคลาส SB2 คว้ารองแชมป์ประจำปีไปครองผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1000cc ปรากฏว่านักบิดจอมเก่าอย่างอปิตบุตรจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์พลิกขึ้นมาคว้าชัยชนะด้วยเวลา20:05.615 วินาทีทิ้งห่างอันดับ2 อย่างนาทีทานทองโคตรจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants อันดับ 2-6.827 วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่ตะวันตั้งจิตเจริญกุลจาก TK Honda Idemitsu ศรีนคร IRCDID Alpine Star Direct ทีมตามหลังถึง 31.652 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้ตกเป็นของนาทีทานที่กวาดไปทั้งสิ้น108คะแนนจากการคว้าชัยมากถึง3ครั้งจาก5เรสส่วนผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ต่อศักดิ์นวลสายจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants ที่ออกสตาร์ทจากโพนำม้วนจบด้วยเวลา20:21.825 วินาทีตามด้วยอันดับ2และ3อย่างโกยุนาคากาวะนักบิดญี่ปุ่นและวัชรินทัพทิมอ่อนคู่หูจาก East NJTPTT Lubricants Racing Team ตามหลังผู้ชนะคนละ 4.786 วินาทีและ 5.077 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีตกเป็นของต่อศักดิ์นวลสายจากยามาฮ่า TNPTTT Lubricants จากผลงานร้อนแรงตลอดทั้งฤดูกาลกวาดไปทั้งสิ้น125คะแนนขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 400cc ฟองคณาทัศน์ใจมั่นจากไฮสปีดเรซซิ่งทีมเจ้าของโพขับเคี่ยวกันอย่างหนักกับเติ้ล
ธีรพงษ์หลุยบุญเปงดีกรีนักบิดระดับเอเชียจากสปีด800ยูซ่าปอเรซซิ่งเชียงใหม่ต้องมาตัดสินกันถึงโค้งสุดท้ายโดยเป็นคณาทัศน์ที่คว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา12นาที 35.502 วินาทีเฉือนธีรพงษ์อันดับ2เพียง 0.125 วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นของฟิล์มปิยวัฒน์ประทุมยศจาก East NJTPTT Lubricants Racing Team ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.012 วินาทีโดยแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้ตกเป็นของคณาทัศน์ที่ขึ้นโพเดียมแบบ 100% และคว้าชัยชนะไปมากถึง3เรสมี115คะแนนปิดท้ายด้วยรุ่นจูเนียร์อย่างสปอร์ตโปรดักชั่น 400cc ตำแหน่งหัวแถวเป็นการบ่อบทกันอย่างสุดมันของ3นักบิดอย่างห่วงเห่านักบิดไทยเปจากวาโวลีน SMS Racing Teamธีรนัยทัพทีมจากยามาฮ่าสมาร์ทสปอร์ต IRCDID และภูริทัศน์จันจาดจาก KL Power Guard Thailand VR Rap Racing ทีมทั้ง3คันต้องมาลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายและเป็นห่วงเห่าที่ชิงจังหวะยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา13นาที 8.395 วินาทีเฉือนอันดับ2และ3อย่างธีรนัยและภูริทัศน์เพียง 0.011 วินาทีและ 0.137 วินาทีตามลำดับโดยแชมป์ประจำปีในคลาสจูเนียร์เป็นของภูริทัศน์จันจาดจาก KL Power Guard Thailand VR Rap Racing ทีมเก็บไปทั้งสิ้น95คะแนนส่วนในรุ่นสปอร์ตโปรดักชั่น 400cc แชมป์ประจำปีเป็นของสุทธิพจน์ พัชรีธรเก็บไปทั้งสิ้น72คะแนนทั้งนี้ศึกแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024ยืนยันเดินหน้ายกระดับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าโดยมีเป้าหมายในการเป็นรายการ2ล้อเบอร์1ของเอเชียและเป็นเวทีปั้นนักบิดไทยสู้การแข่งขันระดับสากลในอนาคตธนากรมอง10นโยบายรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาใหญ่เชื่อเห็นผลงานแน่การเมืองวันที่8กันยายน2567 13นาฬิกา48นาทีธนากรมอง10นโยบายรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาใหญ่ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบเร่งปราบยาเสพติดเด็ดขาดสกัดอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติครบวงจรมุ่งสร้างรายได้ใหม่ลดค่าครองชีพพุ่งเป้าช่วยกลุ่มเปราะบางแนะวาง KPI ให้ชัดทำจริงจังต่อเนื่องเชื่อเห็นผลงานแน่เมื่อวันที่8กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าจากที่ได้เห็นคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่เตรียมจะแถลงต่อสภาในวันที่12-13กันยายนนี้โดยทั้ง10นโยบายที่จะดำเนินการในวาระรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศโดยเรื่องแรกที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการเร่งปรับโครงสร้างหนี้สินทั้งระบบซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานจำเป็นต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบหนี้ภาคครัวเรือนที่ประเทศไทยยังคงมีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 90% การแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบจึงต้องแก้ที่โครงสร้างซึ่งรัฐบาลชุดก่อนได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมมาแล้วควบคู่กับการสร้างรายได้ใหม่การเก็บภาษีดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็น SME ขึ้นมาการออกสินเชื่อไปพร้อมกับการแก้หนี้รวมถึงพัฒนาภาคการเกษตรยกระดับเกษตรกรไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพพื้นฐานให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตนคิดว่าหากรัฐบาลทำพร้อมกันไปทั้งองคาพยพและทำอย่างต่อเนื่องจริงจังมั่นใจว่าเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศจะเห็นการขยับตัวขึ้นแน่นอน
นายธนกรกล่าวว่านอกจากนี้นโยบายรัฐบาลที่ระบุไว้ยังให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติจำเป็นต้องแก้อย่างเด็ดขาดเร่งด่วนและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดและยังมีปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติมิจฉาชีพทางออนไลน์พวกแก๊ง call center ซึ่งตั้งฐานอยู่ตามแนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกมิจฉาชีพหลอกอย่างทันท่วงทีการแก้ปัญหาต้องทำควบคู่กับการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งองคาพยพสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือการดูแลคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยต้องทำไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการขนาดเล็กขึ้นไปถึงขนาดใหญ่การสร้างรายได้ใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ยอมรับว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่หากรัฐบาลมีตัวชี้วัดหรือ KPI มาประเมินผลการทำงานให้ชัดเจนดำเนินการจริงจังและทำต่อเนื่องเชื่อว่าจะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนายธนกรกล่าวทูลกระหม่อมหญิงทรงตอบ IG คอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่า LGBTQ ข่าวด่วนวันที่8 กันยายน 2567 12:16 น. ทูลกระหม่อมหญิงทรงตอบ IG คอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่า LGBTQ นี่เป็น isolated case ไม่ใช่แนวของ2B ของเราจากกรณีประเด็นที่มีการถูกพูดถึงกรรมการหญิงท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นในลักษณะไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้เข้าประกวดไอดอลซึ่งเป็นกลุ่ม LGBTQIA+ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอ่านข่าววิจารณ์กรรมการหญิงเหยียดเด็ก LGBTQ ประกวดไอดอลทัวร์ลงอ่านข่าวหอบกระเช้าขอโทษกรรมการหญิงรับพูดไม่เหมาะสมเหยียดเด็ก LGBTQ ประกวดไอดอลก่อนทางเพจ Facebook 2B No. 1 พิษณุโลกจะได้โพสต์คลิปวิดีโอการแถลงขอโทษของกรรมการหญิงคนดังกล่าวที่ได้กล่าวขอโทษน้องผู้เข้าประกวดและคุณครูของน้องด้วยแล้วนั้นขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงตอบ IG กับคนที่มีการคอมเมนต์ถึงกรรมการและสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาว LGBTQ บวกในกิจกรรม 2B No. 1 Idol จังหวัดพิษณุโลกด้วยว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ ทั้งยังได้ทรงตอบ IG อีกคอมเมนต์หนึ่งด้วยเช่นกันว่าตอบไปแล้วว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ นี่เป็น isolated caseไม่ใช่แนวของ 2B ของเรา